รุงเทพเป็นเมืองน้ำมีคลองนับพันกว่าคลองคลองพดุงกรุงเกษมเป็นคลองสำคัญตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ก่อนหน้านี้ถูกละเลยไม่ได้ใช้งานมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ทำให้ริมคลองแห่งนี้เป็นพื้นที่สาธารณะให้แก่เมืองและผู้คนกลับมาใช้งานได้อย่างเต็มที่อีกครั้งในอดีตคลองพดุงกรุงเกษมขุดขึ้นเพื่อขยายเมืองพระนครชั้นนอกเชื่อมจากย่านการค้าปากคลองเทเวศผ่านหัวลำโพงไปจนทะลุแม่น้ำเจ้าพระยาย่านศรีพระยาเป็นเส้นทางสำคัญในการขนส่งสินค้าเกิดถนนสายสำคัญกลายเป็นย่านเศรษฐกิจและการเมืองที่มีทั้งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในตัวเองเช่นย่านนางเลิ้งเยาวราชและศรีพยาเป็นคลองกลางเมืองที่เชื่อมต่อการสัญจรทางรถไฟฟ้าและเรือไฟฟ้าแต่พื้นที่รองรับการเดินเท้าไม่เอื้อต่อการสัญจรเป็นคลองที่ถูกลืมจึงมีโครงการที่ปรับปรุงคลองพดุงกรุงเกษมมีระยะทางรวม 4,480 เมตรได้แบ่งพื้นที่ในการปรับปรุงเป็น6โซนคือย่านตลาดน้อยและเจริญกรุงย่านหัวลำโพงย่านโบเบ้ย่านนางเลิ้งย่านสถานที่ราชการระยะเทเวศโซนแรกที่มีการปรับปรุงภูมิทัศน์เป็นย่านหัวลำโพงค่ะเริ่มจากสะพานเจริญสวัสดิ์ถึงสะพานกษัตริย์ศึกโดยใช้งบประมาณ99ล้านบาทปรับเพื่อให้เป็นพื้นที่สาธารณะและประวัติศาสตร์เชื่อมโยงเมืองกับแหล่งชุมชนการฟื้นฟูพัฒนาเกิดขึ้นพร้อมกับการอนุรักษ์ด้วยพื้นที่คลองเป็นโบราณสถานมีการรอบคลองใหม่เอาดินเลนดินโคลนที่ถมอยู่ก้นคลองออกมาเพื่อให้ใช้สัญจรสะดวกขึ้นใช้เป็นแก้มลิงเก็บน้ำและระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้ให้คลองมีระบบแยกน้ำดีน้ำเสียออกจากกันมีการวางท่อระบายน้ำลึกลงไปใต้ท้องคลอง4เมตรแยกน้ำเสียออกไปแล้วผ่านเข้าสู่โรงบำบัดน้ำเสียต่อจากนั้นก็แก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำขยายพื้นที่ทางเดินริมคลองได้มากถึง2เมตรโดยการรื้อราวกันตกออกย้ายแนวไม้พุ่มตกแต่งที่กั้นเดิมออกทำให้คนรักคลองกลับมาใกล้ชิดกันเช่นในอดีตให้คนเข้าถึงน้ำได้เพราะราวกันตกแยกคนกับน้ำออกจากกันทำให้คลองห่างเหินจากคนเพื่อเตือนและแบ่งแนวเขตการรับรู้ระหว่างพื้นกับคลองจึงมีขั้นบันไดลดหลั่นก่อนถึงพื้นที่ริมตลิ่งใช้แนวกระบะพุ่มไม้วางริมคลองช่วยกั้นอีกทางการขยายทางเดินเท้าและลดการกีดขวางพื้นที่ทำให้เพิ่มทางเดินเท้ากว้างขึ้น5เมตรถึง9เมตรใช้งานได้ทั้งการเดินการออกกำลังกายรองรับการใช้งานของผู้ใช้วีลแชร์ส่วนที่เชื่อมต่อกับแหล่งชุมชนได้สร้างทางลาดและเพิ่มจุดทางข้ามทางม้าลายรวมถึงทำทางลอดใต้สะพานกษัตริย์ศึกมีทางเดินไปฝั่งโบเบ้ได้ช่วยให้เชื่อมคนเข้ากับคลองและปลอดภัยมากขึ้นแนวพื้นที่สีเขียวริมถนนขนาดใหญ่ช่วยรองรับน้ำฝนตกกรองสิ่งสกปรกก่อนระบายน้ำฝนที่มีคุณภาพดีลงคลองอีกทางมีเส้นทางเดินเรือไฟฟ้าสายแรกของไทยตลอดเส้นทางคลองพดุงกรุงเกษม11สถานีเริ่มต้นที่สถานีรถไฟหัวลำโพงสิ้นสุดที่ท่าเรือเทวราช
เชื่อมต่อสายการเดินทางรถไฟฟ้าใต้ดินรถไฟชานเมืองเรือแสนแสบและเรือด่วนเจ้าพระยาได้ถึง4สถานีค่าโดยสารตลอดสายไม่เกิน10บาทเรือใช้เวลาเดินทางตลอดสาย30นาทีและที่สำคัญน้ำในคลองสะอาดไร้กลิ่นสองข้างฝั่งที่มีต้นห่างนกยูงคู่ฝั่งคลองมานานบางต้นเสื่อมโทรมตามกาลเวลาพื้นที่เดิมคับแคบทำให้ระบบรากของต้นอ่อนแอทั้งรากยังงัดพื้นทางเดินเสียหายได้มีการประเมินสภาพต้นไม้โดยรุกขกรและรักษาฟื้นฟูสุขภาพต้นไม้ทุกต้นต้นที่ไม่สมบูรณ์ได้อุดโพรงรักษาและวาดภาพเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับต้นไม้โครงการทำได้ดีและสร้างสรรค์นำงานศิลปะที่มีรสนิยมมาใช้ในพื้นที่สาธารณะได้ดีบางต้นก็รื้อย้ายออกไปอนุบาลและนำไปปลูกในพื้นที่ที่เหมาะสมต่อไปโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองพดุงกรุงเกษมมอบพื้นที่สาธารณะให้กับคนกรุงในโซนหัวลำโพงเรียบร้อยแล้วยังดำเนินการต่อในระยะอื่นอีก5โซนที่เหลือในอนาคตมีแผนการจะปรับปรุงคลองใหญ่ๆในกรุงเทพอีกเช่นกันเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ของคนคลองและเมืองเข้าด้วยกันถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามและแชร์ช่องสาระสารู้ค่ะ